เมื่อหลายสิบปีก่อนได้เกิดคดีสุดสะเทือนขวัญขึ้นในจังหวัดขอนแก่นได้มีผู้หญิงถูกกลุ่มชายชะกันลุ่มข่มขืนในสวนแตงโมแห่งหนึ่งและสุดท้ายยังฆ่าผู้หญิงให้ตายคาสวนแตงโมแห่งนั้นและคนในหลายคดีก็ไม่ได้ถูกจับเลยสักคนเดียวนั่นก็เป็นเพราะคนหลายทั้งหมดก็ได้ถูกฆ่าตายอย่างอนาถเช่นกันเป็นฝีมือของผู้หญิงที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าตายที่กลายเป็นวิญญาณแค้นมาฆ่าพวกผู้ชายที่เป็นคนร้ายแต่ความแค้นนั้นยังไม่หมดสิ้นวิญญาณของหญิงสาวได้แปลงกายเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เพื่อล่อลวงผู้ชายมาฆ่าต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดจนได้ชื่อว่าผีสาวบักแตงโมภูมิที่ฟังเรื่องเล่าจากยายขายขนมที่เพิ่งมาตั้งแผงที่ตลาดก็อดหลุดคำไม่ได้ภูมิคิดว่าครึ่งแรกก็ฟังดูสยองอยู่หรอกแต่ตอนจบมันเหมือนเรื่องตลกก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องแต่งระหว่างนั้นเองคุณครูสาวคนใหม่ของโรงเรียนชื่อว่าพิงก็ขับรถผ่านมาพอดีพิงนอกจากเป็นครูสาวมือใหม่แล้วยังเป็นสาวโสดทำให้พวกหนุ่มๆในหมู่บ้านต่างก็หมายปองที่จะจีบกันทั้งนั้นวันนี้พิงมาแวะซื้อของที่ตลาดและดูเหมือนจะซื้อมากไปหน่อยจนต้องหิ้วของพลุงพลังภูมิเห็นแบบนั้นจึงเข้าไปช่วยก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นพิงใกล้ๆก็ถึงกับอึ้งที่พิงสวยมากอย่างที่ลือจริงๆตอนนั้นเองที่มีสายตาจ้องมาที่ทั้งคู่หรือจะพูดให้ถูกคือจ้องมาที่ครูสาวสวยที่ห่างไปไม่ไกลมีนักเลง3คนกำลังกินเหล้าอยู่ซึ่งกำลังเมาได้ที่มองเล็งมาที่ครูสาวโดยมีจุดหมายไม่ดีอยู่นักเลงทั้ง3คือเต้กับเอ็กที่เป็นพี่น้องกันเรื่องก่อคดีมาเพียบแต่เพราะเป็นลูกกำนันเลยไม่เคยถูกจับส่วนไฟเออร์เป็นลูกน้องของทั้งคู่ทั้ง3วางแผนกันว่าจะหาโอกาสฉุดครูคนสวยในสักวันหนึ่งและในคืนหนึ่งหลังจากนั้น2วันก็ได้เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นระหว่างที่เอ็กกำลังขับรถกลับบ้านในสภาพเมากำลังได้ที่อยู่นั้นเอ็กก็ได้เห็นผู้หญิงหุ่นเซ็กซี่นั่งอยู่กลางทุ่งนาถึงจะเมาอยู่แต่สันดานก็ไม่ได้เปลี่ยนซ้ำยังแย่ยิ่งกว่าเดิมเอ็กจอดรถในทันทีเอ็กไม่รอช้าเข้าหาหญิงสาวสุดเซ็กซี่ในทันทีถึงขนาดปล่อยให้รถคว่ำไปกับพื้นโดยไม่สนใจด้วยซ้ำเอกเข้าไปพูดคุยหลอกล่ออีกฝ่ายเองก็ตอบรับและเย้ายั่วยวนกลับเหมือนกันด้วยความเมาบวกกับความมืดทำให้เอกมองเห็นหน้าอีกฝ่ายไม่ค่อยชัดแต่สาวหุ่นเซ็กซี่แบบนี้หน้าก็ต้องสวยแน่ๆและตอนที่เอกตั้งใจจะมองหน้าอีกฝ่ายนั้นเองก็ต้องพบกับใบหน้าที่กลมราวกับแตงโมที่แยกออกจนเห็นสีแดงสดข้างในพร้อมกับเขี้ยวที่แหลมคมพุ่งเข้าหาวันต่อมาก็มีคนพบศพของเอ็กอยู่กลางถนนในสภาพเน็ตอนาถเละเทะราวกับถูกสัตว์กัดแทะท่อนล่างกระจายเป็นชิ้นๆแล้วไส้ยังถูกลากออกมาไปพันกับต้นไม้ที่อยู่ข้างทางอีกด้วยสภาพศพของเอ็กทำให้เกิดข่าวลือกันว่าผีบักแตงโมมาที่ตำบลนี้แล้วและจะออกล่าพวกผู้ชายไม่เหลือแน่เต้ที่โกรธแค้นที่น้องชายถูกฆ่าแต่ก็มีความกลัวด้วยจึงคิดหาวิธีที่จะป้องกันตัวแล้วก็ล้างแค้น
เต้กับลูกน้องจึงได้ไปหาหมอผีชื่อดังแล้วจ่ายเงินจำนวนมากจนได้ของขลังในการจัดการผีบักแตงโมมาแล้วในคืนหนึ่งที่เป็นคืนที่เงียบงันเพราะชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวผีบักแตงโมแต่ครูพิงที่อยู่ทำงานที่โรงเรียนจนดึกต้องเดินกลับบ้านในทางเปลี่ยวเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เกิดเสียขึ้นมาพอดีแต่นั่นจริงๆเป็นฝีมือของเต้กับลูกน้องที่พอได้ของขลังมาปุ๊บก็ลืมกลัวทำเรื่องชั่วต่อในทันทีทั้งที่ยังไม่พ้นช่วงงานศพของน้องเลยด้วยซ้ำเต้กับไฟเออร์ในสภาพเมาโผล่เข้ามาดักฉุดพิงค์ที่เดินอยู่ในทางเปลี่ยวทันทีแต่ครูพิงค์ที่ได้สลัดพวกเต้ที่เข้ามาจับได้แล้วรีบวิ่งหนีออกมาห้ามตะโกนขอความช่วยเหลือภูมิที่ขับรถผ่านมาได้ยินเสียงร้องของพิงก็รีบขับรถมาพอพิงเห็นภูมิก็ขอความช่วยเหลือทันทีภูมิก็ตอบรับทันทีโดยไม่ต้องคิดเพราะรู้นิสัยของพวกเต้ดีภูมิให้พิงซ้อนท้ายแล้วรีบขับรถหนีโดยบอกพิงว่าถ้าเข้าไปในเขตชุมชนหรือสถานีตำรวจก็น่าจะปลอดภัยแล้วแต่โชคร้ายที่น้ำมันของรถภูมิเกินหมดพอดีโดยที่ยังไม่ทันถึงเขตชุมชนระหว่างที่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็ได้ยินเสียงรถไล่ตามมาภูมิจึงพาพิงเข้าไปหลบซ่อนในกระท่อมที่อยู่ข้างทางก่อนพอเข้ามาในกระท่อมได้ภูมิก็ล็อกประตูและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรทันทีพิงคิดว่าภูมิคงจะโทรไปแจ้งตำรวจแต่พอได้ยินสิ่งที่ภูมิพูดกับโทรศัพท์จึงรู้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นผมขังตัวพิงไว้ในที่ประจำแล้วคุณเต้ภูมิพูดกับเต้ที่อยู่ปลายสายใช่แล้วที่แท้ภูมิเองก็เป็นลูกน้องของเต้ที่คอยหลอกผู้หญิงให้มาเป็นเหยื่อของนักเลงพวกนี้มาโดยตลอดและตอนนี้พิงก็กลายเป็นเหยื่อที่ถูกจับได้เสียแล้วหลังจากนั้นไม่นานทั้งเต้และไฟเออร์ก็มาถึงกระท่อมที่พวกมันใช้หลอกขังเหยื่อเอาไว้พวกมันทั้งคู่เข้ามาในกระท่อมโดยหวังที่จะสนุกกับเหยื่ออย่างทุกทีก็ต้องประหลาดใจพอไม่มีใครอยู่เลยทั้งที่เมื่อกี้ภูมิเพิ่งโทรมาบอกว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามแผนแต่ที่กลางกระท่อมกับมีแตงโมยักษ์ลูกหนึ่งอยู่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังงงก็มีเสียงโหยหวนดังมาจากที่แตงโมลูกนั้นที่มาของเสียงหวยหวนนั้นคือภูมิที่ถูกหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับแตงโมลูกยักษ์นั้นกำลังส่งเสียงร้องครางออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานในขณะที่เต้กับไฟเออร์กำลังตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่นั้นครูพิงก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของทั้งคู่ในชุดรัดรูปชุดเดียวกับหญิงสาวเซ็กซี่ที่ฆ่าเอ็กอย่างอนาถที่แท้ครูพิงกับผีบักแตงโมก็คือตัวตนเดียวกันเธอสามารถแปลงโฉมเปลี่ยนรูปร่างได้ตามที่ต้องการเพื่อล่อลวงผู้ชายให้มาติดกับผู้ชายที่คิดว่าจับเหยื่อได้กลับกลายเป็นเหยื่อเสียเองแล้วร่างสุดเซ็กซี่ของผีบักแตงโมก็เริ่มเปลี่ยนสภาพหน้าอกที่ใหญ่โตได้กลายเป็นลูกแตงโมที่แบะออกเป็นปากชวนสยดสยองและในชั่วพริบตาที่ฝ่ายเออยังไม่ทันที่จะร้องตะโกนด้วยความกลัว
หัวของเขาก็ถูกงับหายไปเหลือแต่คอที่ตัวค่อยๆเอ็นไปมาก่อนที่จะล้มลงเสียงล้มของศพลูกน้องเรียกสติเต้กลับมาให้รีบวิ่งหนีไปด้วยความกลัวอย่างสุดชีวิตแต่ด้วยความกลัวที่ทำให้เต้วิ่งโดยไม่ได้มองอะไรเลยอยู่ๆร่างของเขาหล่นวูบขยับไม่ได้เต้มารู้ตัวว่าท่อนล่างของเขาติดอยู่ในหลุมที่ชาวบ้านขุดไว้ดักสัตว์เต้ที่กระเสือกกระสนพยายามปีนหนีออกจากหลุมให้ได้ก็ต้องตกใจจนหน้าซีดเปลือกเมื่อผีบักแตงโมได้ตามมาจนทันแล้วยืนอยู่ตรงหน้าตอนนั้นเองที่เต้นึกขึ้นได้ว่าเขามีของขลังที่เขาได้มาจากหมอผีซึ่งนอนลานแล้วหยิบมันออกมาชูไว้ตรงหน้าคาดไม่ถึงว่าของขลังนั้นจะมีพลังบางอย่างที่หมอผีอวดอ้างผีบักแตงโมหยุดไม่กล้าที่จะเดินเข้าหาเต้และที่ใบหน้าที่น่ากลัวนั้นแต่ทันใดนั้นขณะที่เต้กำลังกระยิ้งกระย่องที่มีของขลังอยู่ในมือเองกับมีมือข้างหนึ่งมาฉกของขลังไปจากมือเต้มือข้างนั้นเป็นของยายขายขนมยายคนที่เป็นคนเล่าเรื่องผีบักแตงโมให้ภูมิและคนในชุมชนหนีฟังนั่นเองยังไม่ทันที่เต้จะหันไปโวยวายกับยายขายขนมก็ต้องหยุดชะงักด้วยความกลัวเมื่อผีสาวได้เข้ามาใกล้พร้อมกับใบหน้าที่เปลี่ยนเป็นแตงโมที่ค่อยแบะแยกออกให้เห็นคมเขี้ยวที่น่าสยดสยองข้างในเสียงร้องโหยหวนได้ดังขึ้นกลางทุ่งนาโดยไม่มีใครมาสนใจแล้วในตอนเช้าก็มีคนพบศพทั้ง3ถูกทิ้งไว้กลางหมู่บ้านศพที่เหลือเพียงหัวถูกฝังไว้ในเนื้อแตงโม3ลูกในสภาพที่ทั้งดูน่าสมเพชและชวนตลกขบขันหลังจากนั้นไม่นานเรื่องลือของผีแบกแตงโมในหมู่บ้านนั้นก็เริ่มซาลงและยายขายขนมผู้เป็นคนเล่าเรื่องก็ได้ขับรถเพื่อย้ายออกไปที่อื่นระหว่างทางนั้นก็มีคนแวะเข้ามาทักทายและขอซื้อขนมคนที่มาซื้อแปลกใจที่ในรถขายขนมกับมีแตงโมใบใหญ่วางอยู่อาจจะเป็นการตาฝาดที่คนนั้นเห็นว่าที่แตงโมนั้นมีลายคล้ายใบหน้าคนนอนหลับดูน่ากลัวอยู่ด้วยด้วยความรู้สึกไม่ดีทำให้คนคนนั้นไม่อยากหันกลับไปมองเพื่อยืนยันอีกทีหลังจากที่ซื้อขนมเรียบร้อยคนคนนั้นก็ได้ถามยายว่าจะไปที่ไหนต่อก็ได้รับคำตอบจากยายแปลกๆจากยายว่าก็เดินทางไปเรื่อยๆหวังจะได้เจอผู้ชายดีๆให้ลูกสาวสักคนนะจ๊ะ